ทุกนาทีครอบครัวดนตรีค่าทุกนาทีครอบครัวดนตรีและคอนเสิร์ตช่วงที่1สนับสนุนโดยครอบครัวดนตรีและคอนเสิร์ตสวัสดีครับคุณผู้ชมที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านนะครับค่ะต้องขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ครอบครัวดนตรีไลฟ์คอนเสิร์ตค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะทำการบันทึกเทปออกอากาศในวันที่9ธันวาคมนี้นะคะแหมเดือนนี้นะคะพี่อุ๋ยเย็นสบายอากาศเริ่มค่อยๆเย็นขึ้นแล้วตอนนี้นะคะเดือนธันวาคมส่งท้ายปีกับเดือนที่เต็มไปด้วยความสุขค่ะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์การค้าเดอะพรอมนาดนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีทีมนักแสดงตัวจี๊ดจากละครเรื่องอะไรคะถูกต้องจากละครเรื่องรักพลิกล็อกนะคะวันนี้นะคะคู่พระนางเขามากันเองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคณินออมสุชานะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีปีเตอร์เดนแมนสายไหมมณีรัตน์เกวรดามิมอมราพัฒน์ด้วยนะคะวันนี้โอ้โหเขามารอกันมากันเยอะเลยนะครับอยู่ข้างหลังเวทีอยากจะออกมาเจอทุกคนมากแล้วค่ะครับฝั่งศิลปินฝั่งศิลปินนะครับวันนี้มีศิลปินลูกทุ่งชื่อแปลกหูนะครับค่ะซึ่งศิลปินคนนี้นะครับเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของศิลปินแห่งชาตินะครับคืออาจารย์ชลธีทานทองนะครับก็ชื่อแปลกจริงครับชื่อว่าอะไรคะชื่อเบอะมายุราทำไมเขาถึงชื่อเบอะพี่อุ๋ยผมก็อยากทราบเหมือนกันครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเจอกับคุณเบอะกันแล้วจะได้รู้ว่าทำไมถึงต้องชื่อเบอะนะคะใช่ครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นความมันในวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะศูนย์การค้าเดอะพรอมนาดรามอินทราอีซูซูดีแม็กพิกอัพดีสุดรักคือพลังชีวิต Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตเครื่องสำอาง BSC Cosmetology ช็อปสติก by อสอ F3 แฟนคลับครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz Mellow เว็บไซต์และแอปพลิเคชันดูละครย้อนหลังช่อง3ที่แรกก่อนใครดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store ครับวันนี้พี่อุ๋ยเสียงเข้มนะคะขออภัยนิดนึงนะครับอากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะอากาศเย็นขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลรักษาใส่ใจสุขภาพเยอะๆค่ะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับจะมอบความบันเทิงช่วงแรกนะครับจากรายการครอบครัวดนตรีไลฟ์คอนเสิร์ตนะครับใช่แล้วค่ะและแล้วการนี้ต้องขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเบอะมายุราค่ะสวัสดีค่ะน้องเบอร์มายุรา
จังเลยสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะหนูน้องเบิร์ตมยุรานะคะก็เป็นลูกศิษย์ครูชลธีทานทองนะคะเป็นนักร้องแนวลูกทุ่งนะคะวันนี้ก็ถือว่าขอขอบคุณทางครอบครัวดนตรีด้วยนะคะที่ให้โอกาสได้มาทำการแสดงแล้วก็ขอสวัสดีแฟนๆทุกคนนะคะที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทั้งบ้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นะชื่อเพลงว่าคนมีความหลังนะคะก็สามารถรับชมรับฟังได้ใน YouTube นะคะค่ะวันนี้ก็นำเพลงจังหวะไวๆมาฝากกันนะคะเพราะว่าจะให้ทุกท่านได้วอร์มก่อนที่ดาราหรือว่าศิลปินในดวงใจจะขึ้นมานะคะก็ขยับแข้งขยับขาได้นะคะต่อไปชื่อเพลงว่าเมาอย่าขับนะคะแต่งโดยครูชลธีทานทองเช่นเดียวกันค่ะขอถามหน่อยพี่ข้องใจมากพี่อุ๋ยด้วยทำไมถึงชื่อเบอะคะเพราะว่าตอนเด็กๆนี่เป็นเด็กบ้านนอกค่ะแล้วก็ป่วยบ่อยคุณแม่ก็เลยตั้งชื่อแบบไม่ค่อยมีคนตั้งชื่อหรือว่าเป็นชื่อที่แบบแปลกๆไม่ค่อย
โอเคไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะอ๋อเหรอเป็นการแก้เคล็ดแก้เคล็ดโอ้เลยเป็นที่มาของชื่อน้องเบิร์ตนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้ได้ร้องเพลงอะไรให้แฟนๆฟังบ้างเอ่ยใครเป็นคนแต่งคะค่ะเพลงแรกนะชื่อเพลงว่าคนมีความหลังค่ะแล้วก็เพลงเร็วที่จบไปเมื่อสักครู่ชื่อเพลงว่าเมาอยากขับนะคะอันนี้ก็แต่งโดยครูชลธีทานทองค่ะเป็นเพลงแนวลูกทุ่งค่ะใช่โหเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายเลยเนาะครับผมโอ้โหเสียงดีมากนะครับดีมากอยากติดตามผลงานนี่ต้องติดตามช่องทางไหนบ้างครับค่ะตอนนี้น้องเบิร์ดนะคะก็ได้นำเพลงลง YouTube แล้วก็สามารถเข้าไปเสิร์ชหาได้เลยนะคะพิมพ์ชื่อเพลงหรือว่าพิมพ์ชื่อน้องเบิร์ดมยุราก็ได้ค่ะเด้งขึ้นแน่นอนสำหรับเพลงของหนูนะคะก็มีหลากหลายเพลงเลยค่ะแต่วันนี้นำมา2เพลงค่ะครับผมค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอเสียงปรบมือและกรี๊ดดังให้กับน้องเบิร์ดมยุราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอยากจะให้มันปลิวมาสักใบสองใบแหมนี่นะคะเป็นแค่ออเดิร์ฟเท่านั้นเพราะว่าช่วงหน้าทีมนักแสดงจากละครเรื่องรักพลิกล็อกรอทุกท่านอยู่แล้วอีกสักครู่เดียวค่ะครับพบกับรายการครอบครัวดนตรีไลฟ์คอนเสิร์ตในช่วงที่ทุกคนรอคอยนะครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเราก็จะไปพบกับทีมนักแสดงจากละครกระแสดีอย่างเรื่องรักพลิกล็อกหรือ Amazed by Love นั่นเองค่ะซึ่งละครเรื่องนี้นะคะเป็นละครไทยแนวโรแมนติกดราม่าคอมเมดี้นำแสดงโดยเพื่อนคณินปีเตอร์เดนแมนออมสุชามณีรัศมีจรูนและผลิตโดยบริษัท North Star Production จำกัดออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 20:15 นถึง 22:45 นทางช่อง33นั่นเองค่ะเอาล่ะครับใครที่เป็นแฟนดาราละครรักพลิกล็อกนะครับอยากจะพบตัวจริงพวกเขาหรือยังครับอยากพบยังคะโอ้ยเงียบมากเงียบมากโอ้เสียงแค่นี้ไม่ออกมาแน่ๆครับเอามันแบบออกมาอีกเยอะๆอยากพบกับพวกเขาหรือยังคะโอเคเยี่ยมมากต้องอย่างงี้ครับงั้นขอเสียงกรี๊ดดังให้กับทีมนักแสดงจากละครเรื่องรักพลิกล็อกเลยค่ะI'm not afraid to die.
กำลังใจของพวกเราแต่เราไม่ได้มากัน2คนน้องแก้วเรามาเพียบเลยค่ะแล้วขนมาทุกคนทั้งนี้แฟนคลับใครคะเพื่อนคะเนนมีเพื่อนก็มาใช่เพื่อนก็มาเจมมาน้องออมก็มาใช่ค่ะรับรองเลยว่านี่ต่อไปใครคะพระเอกอุ๊ยคนนี้สูงขนาดนี้เท่านี้ค่ะ2เมตรกว่าน้องชายดิฉันเองไปพบกับเขาเลยมั้ยคะไปพบกันเลยมั้ยคะขอเสียงให้ปีเตอร์เลยค่ะสวัสดีครับยามที่มีน้ำตายามทุกอย่างมาพังยามที่เธอสิ้นหวังฉันจะไม่ไปจากเธอยามที่ฝันเธอจางเหมือนไม่มีหนทางฉันจะเป็นคนนั้นที่วาดฝันให้เธอยามไม่มีคนมองยามไม่มีคนเคารพยามไม่มีคนแลฉันจะเฝ้าดูเธอฉันพร้อมเพื่อเธอต่อให้ฉันต้องข้ามเปลี่ยน
ขอบคุณนะครับสำหรับกำลังใจสำหรับทุกๆคนเลยนะครับชื่นใจจริงๆเลยครับคนต่อไปนะครับผมในเรื่องนะครับเป็นดีไซเนอร์สุดแซ่บนะครับผมเดี๋ยวเชิญพบกับเธอเลยนะครับสายไหมครับผมI'm not afraid to die.
ใจขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณสำหรับดอกไม้นะคะค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวอะไรไหมนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะต้องขอขอบคุณน้องสายไหมปีเตอร์มินและเกลมากเลยนะคะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับจะมีนักแสดงนำออกมาอีกนะครับในเบรกต่อไปนะครับแต่ตอนนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับสักครู่เดียวค่ะบอกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแบบนี้นะคะเราก็เลยยกทัพนักแสดงมาที่นี่เลยเดอะโพรมนาดรามอินทราซึ่งต้องบอกว่าโอ้ยคนเนืองนั่นกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าแฟนๆที่ชมอยู่ทางบ้านอยากจะมากรี๊ดกันแบบใกล้ชิดกันแบบนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์ Facebook Fanpage ของพวกเรารอกันก่อนได้เลยค่ะกับครอบครัวดนตรีไลฟ์คอนเสิร์ตกันแน่นอนเพราะว่าอยากจะบอกนะว่าในเพจเนี่ยเราจะมีการเล่นเกมแจกของรางวัลและจะสุ่มหาผู้โชคดีนะคะที่จะขึ้นไปรับรางวัลกับนักแสดงบนเวทีกันแบบใกล้ชิดเลยด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าแฟนๆอยากจะมาอยู่กับพวกเราแบบนี้ก็สามารถไปกดไลค์แล้วก็ติดตามรายละเอียดต่างๆของเรากันได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะโอ้โหถ้าพูดถึงละครเรื่องรักพลิกล็อกนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรามีเหล่านักแสดงหลากหลายท่านขึ้นมาสร้างความสุขบนเวทีกันไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ช่วงนี้ที่ทุกคนรอคอยอยู่ค่ะหลายๆคนคงรอพระเอกนางเอกของเรากันอยู่แล้วดังนั้นอย่ารอช้าขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับพืชคณินและออมสุชาสวัสดีค่ะรักที่เคยใกล้ทำไมกลับดูเหมือนไกลเธอคือคนที่เคยพาฉันI'm not afraid to die.
แฟนคลับแฟนคลับเจมาแฟนคลับเพื่อนคณินนะคะแฟนคลับออแฟนคลับละครแฟนคลับช่อง3ทุกๆคนเลยนะคะเมื่อกี้ตื่นเต้นมากร้องสดครั้งแรกแล้วก็มาครอบครัวดนตรีครั้งแรกด้วยนะคะก็สวัสดีทุกคนแต่ว่ายังไม่จบแค่ออมนะคะยังเหลือใครคะงั้นส่งเวทีต่อให้เพื่อนคณินเลยค่ะต้องมาตั้งคำถามใหม่ต้องมาทำแปลกใจฉันไม่มีคำตอบทั้งนั้นว่าทำไมเรารักกันไม่เข้าใจความสัมพันธ์ฉันรู้เพียงคำเดียวรักเธอมันไม่มีนิยามเอ้ามาว่ารักนั้นต้องเป็นแบบไหนมันอยู่ที่หัวใจค่ะร้องให้โอเคกับเธอรักก็คือ That's love มันไม่มีเหตุผลใดก็รักที่เธอเป็นเธอไม่ใช่เพราะว่าตัวเธอเหมือนใครไม่มีอะไรต้องบรรยายรักก็คือ That's love คำตอบเดียวคือเป็นเธอไม่สมว่าเธอจะเป็นอะไรเพียงเรามีแค่หัวใจก็เพียงพอแล้วต่อให้เธอไม่น่ารักต่อให้เธอต่างจากใครฉันก็ยังจะบอกว่ารักต่อให้ไม่มีผู้ใดเข้าใจในความสัมพันธ์ขอบคุณครับว่ารักนั้นต้องเป็นแบบไหนมันอยู่ที่หัวใจค่ะเรียกร้องให้โอเคกับเธอรักก็คือรักมันไม่มีเหตุผลใดก็รักที่เธอเป็นเธอไม่ใช่เพราะว่าตัวเธอเหมือนใครรักพิกล็อกหน่อยเร็วมันไม่มีนิยามว่ารักนั้นต้องเป็นแบบไหนมันอยู่ที่หัวใจครับเรียกร้องให้โอเคกับเธอรักก็คือรักขอบคุณครับผมแล้วน้องเพื่อนจะขึ้นยังไงอ่ะเนี่ยลงไปได้ยังไงอ่ะน้องเพื่อนลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะพี่อุ๋ยตั้งแต่จัดคอนเสิร์ตมาไม่เคยเห็นดาราคนไหนตกเวทีเลยนี่เป็นคนแรกขอเชิญทีมนักแสดงทั้งหมดเลยครับเชิญเลยนะคะโอ้โหเพื่อนคณินไม่ค่อยจะอ้อนแฟนคลับเลยนะคะเพื่อนคณินอ้อนหาวลงไปเลยอ้อนเก่งจริงครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
นี่ค่ะเอาน้องเพื่อนกลับขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้ครับโอ้โหก่อนโอ้โหตรงนี้นั่นเองแหมแบบว่าไอ้คุณสีมากๆเลยนะคะก่อนอื่นให้แนะนำตัวกันเลยดีกว่าแต่ละคนรับบทเป็นใครอะไรกันบ้างคะเรื่องนี้ผมก่อนเลยอ่ะครับผมเพื่อนก่อนเลยครับผมรับบทเป็นกิตติพัทรครับในรักพิกล็อกครับผมค่ะออมสุชานะคะรับบทเป็นนวิยาค่ะในเรื่องรักพิกล็อกค่ะสายใหม่ค่ะสายใหม่มณีรัตน์นะคะรับบทเป็นสรุดาค่ะไม่กล้าแนะนำตัวต่อเลยอ่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวแนะนำตัวเรากรี๊ดแบบนี้ด้วยนะคะเคียวระดาค่ะเล่นเป็นครูโซดาค่ะงั้นถ้าคนนี้แนะนำถ้าแนะนำตัวเราไม่กรี๊ดนี่สงสัยต้องลงไปกราบเลยนะคะมิมมาลาพัทค่ะเล่นเป็นออนจีดาค่ะโอ้โหไอ้เพื่อนมีคู่แข่งแล้วอ่ะอ๋อรอโอเคโอเคโอเคอ่ะสุดท้ายขอกระหึ่มเลยนะครับโอ้หลังพี่มิมเลยนะครับเดี๋ยวเขายังไม่ได้พูดเลยยืนเฉยๆสวัสดีครับผมปีเตอร์เดนแมนรับบทเป็นพาทิตในรักพิกล็อกนะครับดีกว่าเรื่องนี้รักพลิกล็อกมันมีความพลิกล็อกยังไงคะให้น้องออมตอบละกันแค่เล่ายังงงเลยค่ะพี่แหวนอ้าวซะงั้นใช่ค่ะ เพราะว่าคือมันพลิกไปพลิกมาจริงๆคือคนดูก็จะลุ้นไปตามเราว่าสรุปแล้วเอ๊ะนวิยาจะคู่กับพาทิตหรือว่ากิตติพัทรหรือว่าสรุตาจะคู่กับพาทิตหรือว่าอะไรยังไงหรือพาทิตกับกิตติพัทรอะไรยังไงอ้าวพลิกล็อกเหมือนกันนี่ก็พลิกล็อกเหมือนกันค่ะมันพลิกไปพลิกมามันพลิกไปพลิกมาคนดูก็จะลุ้นนิดนึงค่ะพี่แหวนแล้วก็แล้วตอนนี้ใครเอาใจช่วยคู่ไหนบ้างคะเนี่ยอะไรนะกิตติยากิตติยากับคุณโซดาโอ้ใจช่วยอยู่เหมือนกันค่ะคู่นี้จะแหวนนะคะเรื่องนี้คณินนี่เพื่อนรับบทเป็นแบบหนุ่มเพลย์บอยใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผมมีเมตตาครับโอ้ยล้อเล่นล้อเล่นเราเล่นเราเล่นอันนี้รับบทเป็นตัวเองหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับรับบทเป็นตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่ครับมีคนบอกว่ารับบทเนี่ยคาแรคเตอร์เหมือนตัวเองมากเลยอะค่ะน้องเพื่อนเคลียร์หน่อยสิคะเพลย์บอยจริงหรือเปล่าเพลย์บอยจริงปะคะอ้าวเฮ้ยแฟนคลับยังไม่ช่วยเลยตายแล้วน้องเพื่อนยังไงแก้ตัวนิดนึงใบไปเลยเรียกว่าเล่นสมบทบาทดีกว่าครับจ้าๆโอ้ยโอ้ยต้องให้คนอื่นพูดเปล่าคะแต่ผมทำกันบ้านเยอะมากเลยนะเรื่องความจะพยายามพูดว่าไม่เหมือนตัวจริงนั่นเองนะคะที่ว่าทำกันบ้านเยอะอันนี้ก็แล้วแต่จะคิดมาน้องใส่ใหม่บ้างดีกว่าเรื่องนี้เป็นไงบ้างคะมีฉากต้องแบบแทงโก้อะไรอย่างงี้ด้วยแทงโก้ค่ะก็แทงโก้กับหนุ่มเพลย์บอยคนนี้แหละค่ะพี่เหมือนรู้สึกถึงออร่าความเป็นเพลย์บอยบ้างมั้ยตอนเล่นด้วยกันตอนซ้อมแทงโก้จริงๆเนี่ยทั้ง2คนเครียดมากทั้งคู่ค่ะเนื่องจากว่าไม่ได้มีทักษะการเต้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาเต้นแล้วก็เป็นเต้นแบบแอดวานซ์ด้วยค่ะค่ะตอนนั้นก็แต่พริ้วมากเลยนะซ้อมเยอะค่ะต้องขอบคุณคุณครูค่ะคุณครูแบบเคี้ยวเข็นมาแล้วขอบคุณผู้จัดที่ให้เราไปโรงเรียนเยอะมากกว่าที่มันจะออกมาเป็นแบบได้สกิลใหม่ไปด้วยเลยนะคะพี่แหวนซ้อมจนกางเกงค่ะไปเลยกางเกงเพื่อนขาดค่ะอ้าวขาดไม่ใช่กางเกงขาดกางเกงเพื่อนขาดกางเกงเพื่อนไปงานมันเป็นช่วงเข้าฉากเลยครับขาดแบบเข้าฉากกลางฉากเลยเหรอ4 3 2แควกจริงเหรอจำฉากนั้นได้ไหมจำได้ดีลองทำดูได้ไหมไม่ได้เอามาขอดูท่ากางเกงขาดหน่อยเดี๋ยวมันจะขาดเลยนะอันเนี้ยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้งั้นไม่ได้ไม่ได้รีลันดูเออพยายามจะเรทมากเกินไปลำบากแล้วหมดทีมงานต้องไปตัดพอดีต้องออกอากาศพรุ่งนี้ไม่ได้ค่ะน้องออมนี่รับบทเป็นจ็อกกี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะได้ข่าวว่ากลัวมากจัดการความกลัวยังไงครับกลัวมากค่ะคือออมเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วแล้วกับการต้องมาขี่ม้าที่แบบเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราควบคุมไม่ได้นึกออกปะคะเราก็ยิ่งกลัวตอนแรกนี่มีแอบไปบอกพี่ติ๊กกัญญารัตน์บอกว่าหนูไม่เล่นแล้วได้ไหมคะหนูก็เป็นตัวถ่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ติ๊กเขาก็ให้กำลังใจแล้วเราก็กลับมาฝึกจนแบบคือออมอาจจะเหมือนเป็นคนช้าๆค่ะคือถ้าคนอื่นฝึก10ครั้งอาจจะต้องฝึก20ครั้งโอ้ก็เลยยังกลัวอยู่ก็เลยฝึกเยอะหน่อยแต่สุดท้ายก็
ก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็อย่างที่ทุกคนเห็นได้ดีเลยค่ะพี่ยองใช่ขอบคุณค่ะอยากให้ทุกท่านนักแสดงนะครับช่วยกันฝากผลงานเรื่องนี้หน่อยครับพีเตอร์ละกันพีเตอร์เลยค่ะครับผมรักพิกล็อกนะครับรับรองว่าตอนจบเนี้ยสนุกแน่นอนครับแล้วก็มีทัศนียภาพสวยๆจากหลายๆประเทศนะครับผมแล้วก็ตอนจบเนี้ยพิกล็อกแน่นอนครับทัศนียภาพเป็นคนที่ใช้ภาษาไทยได้ไพเราะและหนุ่มมากๆเลยอ่ะอันนี้ก็ขอเชิญผู้โชคดีนะครับใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ต้องขอเชิญนะคะผู้โชคดีที่จะได้ขึ้นมาใกล้ชิดแนบชิดเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆบนเวทีนะคะซึ่งก็เป็นผู้โชคดีจากทางบ้านที่ได้ร่วมกิจกรรมนะคะผ่านทางแฟนเพจ M3 แฟนคลับค่ะวันนี้ก็จะได้โอมิเช่นเหนือน้องเพื่อนเอาไปแบ่งกันดมนะคะประกบคู่เลยครับเสื้อยืดพิเศษมากๆหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะเสื้อยืดรักพลิกล็อกรับจากมือของเหล่าดารานักแสดงของเราเลยค่ะครับผมใครที่อยากมีโมเมนต์แบบนี้นะครับสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมผ่านทางแฟนเพจ F3 แฟนคลับได้นะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะนี่โอ้เขามีแบบเซลฟี่ใส่เสื้อเซลฟี่ด้วยแล้ววันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราค่ะศูนย์การค้าเติบโตมนาดรามินทราอีซูซูดีแม็กพิกอัพดีสุดๆรักคือพลังชีวิตโอเชียนไลฟ์ไทยสมุทรประกันชีวิตเครื่องสำอาง BSC Cosmetology ช็อปสิกบายอาซอ F3 แฟนคลับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เมลโลเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดูละครย้อนหลังช่อง3ที่แรกก่อนใครดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store ครับใช่แล้วค่ะและช่วงสุดท้ายนะคะระหว่างปล่อยให้แฟนคลับได้มีโมเมนต์อันดื่มด่ำบนเวทีก็ต้องขอโปรโมทถึงเทปบันทึกภาพเดทิตหน้านะคะวันที่16ธันวาคมคุณผู้ชมก็จะได้พบกับทีมนักแสดงจากละครเรื่องชาติเสือพันมังกรนำแสดงโดยเจมส์มาร์ว้าวว้าวยังไม่หมดนะคะเดียน่าฟิปเปอร์บอลจิตพานุตาบริตโยเกิร์ตณชาและเฟิร์สเอกพงษ์ด้วยค่ะครับผมส่วนฝั่งศิลปินนะครับมีจอยบียอนและ CM Cafe นะครับใช่แล้วค่ะและตอนนี้นะคะก็หมดเวลาถ่ายทอดสดบนเวทีอุ๊ยถ่ายรูปกันเหรอเดี๋ยวถ่ายด้วยเดี๋ยวเราจะมีการเซลฟี่นะคะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของครอบครัวดนตรีไลฟ์คอนเสิร์ตแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะอ้าวเซลฟี่กับแฟนๆด้วยนะครับครับผมมาเซลฟี่กันครับ